องค์ทรงทราบตลอดตัวถึงหมดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เป็นสัตว์ตายทีนี้พูดมันพูดยากเลยนะบรรดาพระอรหันต์องค์ไหนจะไม่รู้อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงไม่ทรงห้ามการฉันเนื้อฉันปลาเพราะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยและพูดได้เพียงเท่านั้นลึกลับกว่านั้นพูดไม่ได้รู้เต็มหัวใจพูดไม่ได้หนักมากเลยนี่เรียนก็สนุกออกลวดลายนี่ออกมาอวดตัวให้บริสุทธิ์ไม่ฉันเนื้อฉันปลามังสวิรัตมันเป็นลวดลายของยิ่งเรียนยิ่งเรียนมันไม่ได้ละเอียดอย่างนั้นยิ่งเรียนมันจะไปให้อภัยอะไรอย่างในส่วนลึกลับอย่างนั้นมันไม่รู้ยิ่งเรียนแต่กิจที่ประกอบด้วยธรรมปิดไม่อยู่ความจริงมีตรงไหนรู้ตรงนั้นรู้ตรงนั้นเน้นตรงนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์พูดนิดแต่ก่อนเราพี่นะพูดเกี่ยวกับเรื่องฉันนี่แหละฉันเนื้อฉันปราดฉันอะไรๆมันก็ไม่ได้คิดฉันเหล่านี้มันได้คิดนี่เงี้ยนี่ฉันได้คิดแต่มันสุดวิสัยที่จะแก้เนี่ยมันพูดแค่นั้นแหละในสุดวิสัยที่จะแก้สุดวิสัยที่จะหักห้ามไม่เป็นอย่างนี้ท่านแยกออกไปเพียงโลกมันเหมือนมหาน้ำมหาสมุทรมันเป็นมหาสมุทรมาดั้งเดิมอย่างนั้นใครจะไปแยกไปแยกตักตวงเอามาใช้อะไรๆก็แล้วแต่บุคคลที่จะมาใช้ที่จะไปกั้นน้ำมหาสมุทรไม่ให้มันไหลมันไม่ได้ท่านพูดแยกท่านมาหลังๆมานี้มันมาเข้าใจท่านก็พูดไม่ออกท่านไม่พูดเนี่ยท่านรู้เหตุรู้ผลว่าการพูดออกไปมีแง่หนักเบาได้เสียขนาดไหนผู้ฟังจะไม่ฟังไปตามความจริงที่รู้ๆนั้นมันจะแหวกแนวไว้ดังที่มันแหวกแนวทุกวันเขาออกโอ้ออกอวดเรื่องมังสวิรัตใครจะไปเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความรู้ในแง่หนักเบาทุกแง่ทุกมุมไม่งั้นจะว่าเป็นสัพพัญญูเหรอพวกไหนใครเป็นสัพพัญญูพวกประกาศตนปังๆฉันมังสวิรัติจึงเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์นี่หรือพวกสัพพัญญูพวกกิเลสเหยียบหัวมันเอาลวนลายกิเลสเอามาให้เป็นเครื่องมือเหยียบย่ำทำลายไม่ฉันมังสวิรัติแต่จิตมันเป็นยังไงเพียงไม่ฉันตอนนั้นจิตมันเป็นยังไงนี่มันอยู่ที่จิตมันต่างหากนี่เอาเนี่ยเพียงมาอวดได้แค่กิริยาท่านพูดฉันจิตท่านบริสุทธิ์ขนาดไหนนั่นเอามาเทียบกันจริงๆมันเข้ากันได้มาเลยพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นแหละมันคือวิสัยทำไงส่วนที่มันเป็นวิสัยใครก็มองไม่เห็นนั่นฟังสินี่สิสำคัญมากส่วนที่มันเป็นวิสัยใครก็มองไม่เห็นคือตายไม่ให้มันตายไม่อยากตายไม่อยากเบียดเบียนไม่อยากใครฆ่าแต่เขาก็ฆ่ามันสุดวิสัยอันนี้โลกมันเป็นมาอย่างนี้แต่ตั้งเดิมส่วนที่ไม่สุดที่สุดวิสัยอีกแง่หนึ่งใครไม่รู้นั่นไม่มีใครรู้มันวางพูดออกมาก็ไม่เกิดประโยชน์นะแต่ก่อนผมไม่เข้าใจพอปฏิบัติมาปฏิบัติพังก็โดนไปแต่ว่าอวดไม่อวดก็ตามมันเข้าใจอย่างไรไม่มีใครบอกมันรู้นี่มันรู้เองว่าอันไหนสุดวิสัยอันไหนไม่สุดวิสัยมันเหมาะควรยังไงท่านที่ท่านไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตแต่ท่านยังฉันแล้วยังป่าอยู่เพราะอะไรไม่ต้องไปตั้งปัญหาอะไรให้ลำบากมันซึ้งก็ไปเลยรู้ทะลุไปหมดเลยตั้งปัญหามาเป็นบ้าน้ำลายกันบนเวทีทำไมปราดท่านไม่เป็นบ้าน้ำลายสิ่งไหนควรพูดท่านก็พูดสิ่งไหนไม่ควรพูดท่านก็ผ่านนึกเก็บไว้เสียเก็บไว้เสีย
เพราะถ้าไม่มีความหิวโหยไม่มีความอยากอวดเนื้ออวดตัวถ้าไม่มีถ้ามีแต่ความจริงล้วนๆความจริงก็เป็นความจริงที่บริสุทธิ์ด้วยนี่นี่เราพูดไปเรื่อยๆนะไม่ร้อนตามความพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้มีกิเลสที่จะรู้ได้ตลอดตัวถึงจะรู้ตรงไหนไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันแทรกเข้าไปทำงานเข้าไปทำงานเรียนทำปฏิบัติทำแต่ก่อกวนกิเลสเพราะกิเลสก็ไปทำงานอยู่ในนั้นไม่รู้นี่ละเอียดขนาดนั้นนะกิเลสนี่และอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครตักเตือนสั่งสอนเลยทรงตะเกียบตะกายด้วยลำพังพระองค์เองและเป็นสยามภูรู้โดยลำพังพระองค์เองทุกๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยังอดอัศจรรย์ไม่ได้อดแปลกในหัวใจอย่างถึงใจไม่ได้ว่าหนุ่มขึ้นมาได้ยังไงเพราะพยานบอกอย่างนี้พยานคือยังไงเราไม่ได้ยินได้ฟังอะไรจากท่านรู้เรื่องอะไรปฏิบัติยังไงรู้ที่กิเลสมันเหยียบหัวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเต็มหัวใจใครเห็นโทษมันนอกจากเหมือนควายให้มันจุ่มไปตลอดเวลาท่านทั้งหลับทั้งตื่นอาการของจิตที่คิดออกมากน้อยเพียงไรมีแต่เรื่องอันนี้จูงทั้งนั้นเพราะว่ามีเครื่องมือทดสอบไม่มีกล้องพอจะส่องเห็นตัวโรคร้ายอันนี้นี่ไม่ได้ยินได้ฟังรู้ไม่ได้ต้องเป็นแบบควายตัวหนึ่งดีๆนั่นนะคนกับคนกับคนเถิดชาติชั้นวันหน้าไหนก็เถิดว่างั้นเลยควายตัวหนึ่งดีๆถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นผู้มีความแหลมหลับที่สุดบนหัวใจสัตว์แล้วพวกเราเท่ากับควายตัวหนึ่งดีๆไม่ได้ผิดอะไรเลยเนี่ยแต่ได้ยินได้ฟังอยู่มันก็ยังไม่พ้นข้างหนึ่งเป็นควายข้างหนึ่งเป็นคนหรือ 95% มันเป็นควาย 5% เป็นคนแล้วย่นลงมา 80 70 50% เป็นคน 50% เป็นควายแล้วชำระเข้าไปด้วยภาคปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้เนี่ยมันไม่ได้ยินได้ยินได้ฟังพวกเราที่นำมาชำระย่นให้ย่นลงมาถึง50 40 30ของความเป็นฝ่าย70ในความเป็นคนจนกระทั่งถึง 1% ในความเป็นฝ่าย 99% ในความเป็นคนและถึงขนาดที่ว่า100ทั้ง100เป็นคนไม่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากคำสอนของพระเจ้าจะมาถึงความเป็นคนได้ 100% ได้ยังไงเมื่อเทียบถึงเรื่องความแหลมคมของกิเลสแหลมขนาดนั้นผมน่ะสลดสังเวชนะผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้มาพูดเล่นๆให้หมู่เพื่อนฟังที่ถูกมันกล่อมมาเท่าไหร่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่งจริงเวลาทั้งๆที่ได้ยินได้ฟังโอวาทครูบาอาจารย์แล้วก็ความเชื่อความสงสัยในศาสนาก็มีอยู่เต็มหัวใจแล้วก็นอกจากนั้นความหวังมรรคผลนิพพานนี่เป็นระดับถึงขนาดที่ว่าหวังถึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นถึงขนาดนั้นยังไม่พ้นความเป็นควายให้มันจูงอยู่จากขณะเดียวเท่านั้นที่คิดถึงเรื่องนอกขุนนิพพานแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติก็ไม่พ้นที่มันจูงอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถของจิตที่คิดที่ปรุงออกถูกมันภายในอันกองทัพหลวงกองทัพใหญ่ของมันผลักดันออกมาผลักดันกองทัพใหญ่คืออวิชชาปัจจยานหนุนออกมาเป็นสังขารเป็นวิญญาณความรับทราบต่างๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรไปมีตั้งแต่มันหนุนให้หมุนไปหมดไม่รู้นี่ถึงน่ะจะจันทร์พระพุทธเจ้าเราตะเกียบตะกายแทบล้มแทบตายนั่งภาวนาบางวันไม่ลงเลยโมโหเจ้าของแทบเป็นแทบตาย
ฟาดถึงขนาดนั้นมันยังเอาไปลากจมูกไปต่อหน้าต่อตาเอาลูกเอาเสียงเอากลิ่นเอารสล้วนแล้วตั้งแต่จำพวกหมุดจำพวกขุดทั้งนั้นมันไม่รู้ว่าหมุดว่าขุดแล้วสิลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามาตลอดรอบด้านที่สัมผัสสัมพันธ์กันมันมีตั้งแต่เรื่องของหลุมหมุดหลุมขุดทั้งนั้นแต่มันก็พอใจไปเข้าหลุมบุญหลุมพูดจากการจูงของกิเลสจนได้นะมีพรมีหลักเกณฑ์ขึ้นบ้างจิตสงบเยือกเย็นขึ้นบ้างก็เห็นความแปลกประหลาดในจิตศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งนี้แม้เราจะเชื่ออยู่แล้วนั่นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนความเชื่อโดยสัญญาอารมณ์แต่ความเชื่อที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนนี้มันเป็นความเชื่อที่ออกมาจากความจริงของตัวเองจริงๆมันก็เชื่อได้เป็นความจริงไม่เชื่อโดยการคาดคะเนเชื่อจากของจริงที่ได้เห็นได้รู้จริงๆในของดังนั้นก็ค่อยมีกำลังมีกำลังถึงจะมีกำลังขนาดไหนก็ตามเถิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยอำนาจแห่งธรรมของเราจะเห็นทั่วของมันได้ในตามกำลังความสามารถของสติปัญญาขั้นนั้นๆ นั้นเท่านั้นถ้ายังไม่ถึงสติปัญญายังไม่อย่างถึงตรงไหนตรงนั้นต้องถูกกล่อมจนได้ต้องเชื่อมันอยู่จนได้เชื่อมันอยู่จนได้อย่างนั้นจะว่าไงไปตรงไหนมันเชื่อไปตรงไหนก็เชื่อเมื่อสติปัญญายังไม่ถึงกันยังไม่พอดีกันที่จะรู้จะเห็นจะพอจะปล่อยจะวางพอจะหลบหลีกติดตัวหรือสลัดตัดทิ้งได้มันต้องเชื่ออยู่โดยดีนี่ถึงมันแหลมขนาดนั้นมันละเอียดขนาดนั้นมันถึงได้ครองโลกธาตุสัตว์ตัวไหนอยู่ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ที่อยู่เหนือกิเลสมันมีสัตว์ตัวไหนมันไม่มีนี่ทุกตัวสัตว์เลยมันครอบอยู่ทุกหัวใจสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นร่างหยาบร่างละเอียดพบใดภูมิใดย้อนได้ตั้งแต่เป็นนักโทษในเรือนจำของมันแต่ละห้องละห้องแต่ละประเภทของนักโทษทั้งนั้นทีเดียวละเอียดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแม้นักปฏิบัติมีกิริยาแหลมคมขนาดไหนที่เลยจากความละเอียดแหลมคมของสติปัญญานั้นมันยังแหลมคมกว่าอีกกิเลสมันไม่รู้มันนั่นละตอนพวกนั้นละประเภทเหล่านี้แหละที่มันจูงอยู่ซะก่อนจูงไปเรื่อยๆแล้วตัดเชือกมันเรื่อยจูงเรื่อยตัดเชือกเรื่อย เข้าใจเรื่อยเข้าใจเรื่อยจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาขนาดนั้นมันยังถูกจูงจมูกเข้าไปกอดอวิชชาจนได้เห็นไหมมันไปติดอย่างนี้จูงจมูกเข้าไปในกองอวิชชามหากษัตริย์วัฏจักรของมันมันหลงจนได้นะมันละเอียดไหมเครื่องกล่อมของมันเราเห็นว่ามีความผ่องใสมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกล้าหาญมีความอัศจรรย์ไม่มีจิตดวงใดเสมอด้วยดวงที่สง่างามอยู่นี่อัศจรรย์อ้อยอิ่งอยู่นี่นั่นเห็นไหมสติมหาสติมหาปัญญาเลยไปต้องไปตามรักษาพระเน่าพระนอมจนได้ไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วติดจนได้นี่แหละเมื่อมันยังไม่ทันกันแต่ยังไงก็ตามถึงเรื่องของมหาสติมหาปัญญาแล้วถึงจะหลงดลราของกิเลสมันก็มีทางที่จะฟัดกันให้ม้วนเสือลงได้ไม่สงสัยอันนี้รออยู่เวลาการเวลาเท่านั้นที่จะให้เป็นไปเหมือนจิตทั้งหลายนี่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนอย่างนั้นไม่ได้จิตตรงนี้แน่นอนสติปัญญานี้แน่นอนที่จะฟันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่เหมาะกับโอกาสของมันที่จะรู้จะเห็นกันที่จะฟาดฟันกันให้แหลกนั่นละขนาดนั่นละขนาดที่มันจุงมันละเอียดขนาดนั้นขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจนะมีพูดอย่างเปิดหัวอกให้ท่านทั้งหลายฟัง
ระหว่างธรรมกับกิเลสมันต่างกันขนาดไหนคุณภาพกับมหันตโทษของมันหาคุณมหันตโทษเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างมันก่อนมาจัดโลกขนาดนั้นนี่ถึงอัศจรรย์เรามีวาสนานะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกไม่มีอะไรที่ค้านเลยสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรที่จะมาค้านศาสนาเนี่ยเนื้อหมดเมื่อกิเลสได้พังลงจากหัวใจด้วยอำนาจแห่งธรรมนี่ปราบตอนนั้นเนื้อหมดเลยแล้วที่นี่โทษของมันเป็นยังไงไงได้เห็นหมดตั้งแต่ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเครื่องสิ่งเครือแฝงภายในจิตคือสมมติแม้แต่วิชาก็เป็นสมมติเป็นสิ่งเครือแฝงที่มีเดือดตั้งแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นน่ะประเสริฐสุดถ้าจะเสกว่าประเสริฐสุดแต่ท่านก็ไม่เสกก็ทำนั้นไม่ใช่ทำอย่างคนให้ตื่นให้ตกใจให้ตื่นเต้นให้อะไรให้หลงงมงายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์วิมุตติทรงความจริงล้วนๆผู้รู้เข้าสู่ความจริงแล้วก็จะตื่นเต้นอะไรไม่มีไม่เหมือนโลกนี่ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีผู้แน่ผู้บอกตะเกียกตะกายโดยลำพังพงเอาจนได้ผ่านได้หนาแน่นที่สุดเลยกำแพงอันนี้หนาแน่นมากทีเดียวไม่มีกำแพงไหนนะในโลกอันนี้จะหนาแน่นยิ่งกว่ากำแพงของกิเลสตั้งแต่อวิชชาออกมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างปิดบังอย่างมิดตัวเลยทีเดียวแล้วก็ออกสนามจูงสัตว์โลกออกสนามไปใช้งานที่ไหนสัตว์โลกจะแบบมากไปจากอำนาจของมันมันเที่ยวปิดเที่ยวกั้นไว้หมดเช่นบาปไม่มีนะฟังสิคำที่ว่าบาปไม่มีก็คือถ้าว่าบาปมีคนก็จะกลัวบาปสัตว์จะกลัวบาปผู้ที่รู้ภาษีภาษามันจะกลัวบาปแล้วไม่ทำบาปแม้การไม่ทำบาปก็จะต้องเสาะแสวงหาในทางที่ดีการไม่ทำบาปนั่นก็เป็นความดีแล้วเป็นธรรมแล้วนะแล้วยังจะเสาะแสวงหาทางดีอีกทางบุญทางกุศลอีกมันก็ปฏิเสธที่ว่าบุญไม่มีนะเมื่อลงว่าบุญและบาปไม่มีฝังใจเชื่อตามมันแล้วใครจะไปสนใจลาบาปใครจะไปโทษะโศกโทษะในการรับในการทำบาปนี่ที่อดตะปะความสะดุ้งกลัวตบาบมีได้ยังไงก็กิเลสลบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วในการแสวงบุญจะแสวงหามาอะไรก็บุญไม่มีแสวงให้เสียเวลาเวลาเสียผลเสียประโยชน์เสียกำลังบังชารับสมบัติไปทำไมก็เท่าลงไปมันเป็นฐานะมันเป็นไปไม่ได้ใครจะไปฝืนทำนั่นมันเป็นสิ่งที่ตัดแต่ในขณะเดียวกันที่มันตัดไม่ให้ออกจากอำนาจของมันมันก็ลากเข้ามาสู่อำนาจของมันเมื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วสัตว์โลกก็จะต้องเดินตามมันต้อยต้อยไม่มีสัตว์โลกตัวใดรายใดที่จะคัดค้านต้านทานหรือฝ่าฝืนมันเลยเชื่ออย่างหลับสนิทงั้นในการทำลงไปมีแต่เรื่องผลประโยชน์ที่มันจะกอบโกยเอาจากสัตว์นี่ผลงานที่มันให้สัตว์ทำงานความคิดความปรุงอะไรให้คิดปรุงไปตามเนี่ยตามแถวของมันที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันทั้งนั้นผลประโยชน์ที่จะนอกเหนือไปจากอำนาจของมันมันไม่ยอมเช่นอย่างสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีนอกจากนั้นมันยังเห็นอีกมันยังแสดงให้เห็นอย่างเต็มรวดลายของมันในหัวใจของชาวพุทธเหล่านี้เราอย่าไปว่าที่อื่นเลยมาเปรตว่าผีว่าเทพบุตรเทวดาไม่มีนั่นฟังสิพระพุทธเจ้าสอนเทวดามาเท่าไหร่กี่พระองค์ก็สอนแบบเดียวกันหมดทำไมจึงไปลบล้างความจริงความมีความเป็นทั้งหลายของภพต่างๆทั้งหมดเทวดาก็พวกเรานี่แหละเนี่ยฟังสิแล้วที่ไหนนรกก็คือพวกเรานี่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยหัวใจก็เป็นหัวใจที่เป็นนรกสำหรับสวมหัวใจที่เป็นตัวร้อนตัวนรกนี่ก็มีอีกนะตามหลักธรรมจะว่าไง
ผู้ต้องหานักโทษอยู่ในเรือนจำก็มีที่เขาจับยังไม่ได้มันก็มีแต่เป็นทุกข์เป็นพื้นเป็นไปอยู่ก็มีนะมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะลงนั้นมันก็ติดตกนรกหลุมเป็นปืนเป็นไฟภายในจิตใจตนซะก่อนออกจากนี้แล้วก็อันนี้แหละที่จะไปลงไปติดคุกติดตารางขึ้นนรกหลุมต่างๆที่ท่านแสดงไว้เหล่านั้นมีปัญหาอะไรผู้ตาดีทั้งนั้นเห็นท่านสอนพวกเราในที่เห็นมันลบล้างหมดจะว่าไงนั้นปิดหัวใจของสัตว์จูงจมูกไปพวกเปรตพวกผีพวกครบต่างๆไม่มีมีเท่าที่เห็นมีเท่าที่สายตาบอกเท่านั้นเองเลยสายตาไปแล้วไม่มีเลยกระแสของหูไปแล้วไม่มีเลยจมูกไปแล้วไม่มีเลยลิ้นเลยกายไปแล้วไม่มีทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นมันเต็มโลกเต็มแผ่นดินเต็มทั้งสารมันก็ปิดมันโกหกอย่างหน้าด้านนี่เห็นไหมเราก็เชื่อมันอย่างหน้าด้านเรียกว่าโง่หรือฉลาดเอาวินาเลยธรรมพุทธเจ้าประกาศกลางวันโลกมานี้ประกาศกลางวันตั้งแต่ของจริงทั้งนั้นหาของหลอกลวงอย่างกิเลสตัวปิ่นปอนี้ไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเลยขนาดนั้นจิตยังไม่ยอมเชื่อเห็นไหมอำนาจของมันถึงขนาดนั้นเถอะนะเราเนี่ยว่าเป็นวาสนาบารมีเกิดมาในท่ามกลางพุทธศาสนาแล้วยังได้นับถือและได้ปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้ด้วยเรายังมีร่องรอยมีช่องทางมีความหวังที่จะเป็นไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าคือจะถึงแดนแห่งความสมหวังเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงความสมหวังอันสมบูรณ์ได้เพราะการปฏิบัติตามศาสนาธรรมของพระองค์ได้ถ้าจะเทียบถึงความได้เปรียบแล้วเรามนุษย์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธนักปฏิบัติเป็นผู้ได้เปรียบแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนเลยหลวงปู่นี้มีหวังทั้งปัจจุบันสกลนาการความเป็นอยู่ก็ได้อาศัยปัจจัยทั้งหลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปภายในก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุดได้แก่คุณธรรมไม่ได้เอายาพิษเป็นปืนเป็นไฟเข้ามาเผาอยู่ภายในจิตใจเหมือนนั่งที่เป็นอยู่ทั่วโลกดินแดนเพราะไม่มีธรรมเนื่องจากไม่สนใจในธรรมก็ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ก็มีแต่ฟืนแต่ไฟนี่จึงว่าได้เปรียบมากมายขอให้ภูมิใจในอำนาจวาสนาของตัวเองเราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ามอบธรรมชาติอันประเสริฐเลิศโลกแล้วไม่สงสัยตายเมื่อไรก็ตายเถอะความภาคความเพียรให้เด็ดเดี่ยวลงไปเพื่อฆ่ากิเลสตัวเสนียดจันไรตัวเป็นยักษ์เป็นผีกล่อมจัดโลกให้ล่มจมมามากต่อมากนานแสนนานแล้วไม่ว่าเขาว่าเรานานแสนนานไม่ว่าเขาว่าเรามากต่อมากเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะนำมาคู่แข่งกันได้ในความมากและความยืดยาวนานเพราะการท่องเที่ยวในวัฏฏะทั้งสารซึ่งเนื่องจากกิเลสมันจูงจมูกให้ไปพบน้อยพบใหญ่ที่มีพบดีอยู่บ้างก็เพราะทำมีทำข้อแทรกในทำความดีไว้มันจูงไปไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่อยมียิ่งมาบำเพ็ญทำให้เป็นความดีโดยเฉพาะทางใจแล้วมันจะได้เห็นกิเลสตัวเป็นยักษ์เป็นผีอยู่ภายในใจทุกประเภททั้งโคตรแทรกกิเลสมันจะอยู่ในใจที่ใจหมดไม่อยู่ในที่อื่นในที่ใดดินฟ้าอากาศกว้างแสนกว้างไม่อยู่มหาสมุทรลึกแสนลึกกว้างแสนกว้างไม่อยู่ที่ไหนไหนไม่อยู่ทั้งมวลอยู่เฉพาะจิตเหมือนจะทำก็เหมือนกันไม่มีที่สัมผัสไม่มีที่สถิตธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งก็มีเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปธรรมก็มีอยู่ทั่วไปเมื่อเราขวายคว้าเอามาเอาไปปฏิบัติแล้วธรรมก็จะสัมผัสสัมพันธ์กันที่ใจเพราะใจเป็นที่สถิตของธรรมเป็นที่สัมผัสสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของธรรมและสุดท้ายใจก็เป็นโรงงานแห่งธรรมทั้งเหตุและผลของธรรมจะเป็นขึ้นที่นี่ไม่ได้เป็นขึ้นที่ไหนมันเห็นหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันทำไมมันพูดไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยขอให้รู้ให้เห็นสิมันไม่รู้ไม่เห็นสิพูดแบบด้นๆเดาๆตัวเองก็ไม่แน่นอนเราจะคุณให้คนอื่นได้รับความแน่นอนให้เขาได้รับความเชื่อความไว้วางใจได้ยังไงเรายกศาสนาขึ้นมาเป็นตัวประธานเป็นศักดิ์ศรีพยานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทรงแสดงอะไรมาไม่ทรงโลกทานเพราะแสดงอยู่เหนือโลกแล้วความรู้อยู่เหนือโลกแล้วแสดงความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งในโลกและเหนือโลกทรงแสดงได้อย่างเต็มพระทัยเต็มพระโอษฐ์ไม่ทรงโลกทานเลยไม่มีใครที่แต่คัดค้านลบล้าง
ความเป็นศาสดาและศาสนธรรมของพระองค์ได้นี่แหละที่ว่าเวลาพระองค์ตรัสรู้โลกธาตุหวั่นไหวก็กิเลสมันหวั่นไหวแล้วก็ธรรมผู้ที่สอบแสวงหาธรรมนั่นแหละหวั่นไหวสะเทือนสะท้านไปหมดเป็นอย่างสัตว์มนุษย์ซ่าเวสุ่งสัตว์มนุษย์ซ่าเวสุ่งในธรรมจักรวรรณสูตรนี่ฝ่ายดีฝ่ายผู้มีอัตมีธรรมผู้จะหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์มีความปีติยินดีสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปทั่วแดนโลกธาตุในกิเลสที่มันครอบงำหัวใจของสัตว์โลกก็แสดงความน้อยอกน้อยใจยิ่งอินมาอะไรสามบริพรมไม่ใช่อะไรไอมารนั่นลืมไปแล้วชื่อมารไอ้นี่นะนี่เพิ่งเป็นหัวหน้ามารได้ทำให้โลกสะเทือนสะท้านเหมือนกันพระองค์แสดงที่ไหนอะไรมาคัดค้านได้แล้วคงลื้อผลสัตว์โลกไปได้ตั้งแต่วันพระองค์ตรัสรู้แล้วเรื่อยมาอยู่แล้วปัจจุบันนี้ได้มากขนาดไหนเราคิดดูสิแล้วมีใครสามารถไปลื้อผลสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ภายได้ตั้งแต่เป็นกัลยาณปุถุชนกลายเป็นคนดีตั้งแต่คนที่มีกิเลสนั้นหนาจนกลายเป็นกัลยาณปุถุชนขึ้นมาถึงขั้นอริยบุคคลขั้นสูงสุดมีใครแสดงได้เหมือนพระพุทธเจ้าหรือผลได้เหมือนพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดมีอำนาจสามารถที่เลือกคนสัตว์โลกแม้แต่รายเดียวให้พ้นจากทุกข์มีไหมมีแต่มันเหยียบลงในทุกข์เหยียบในทุกข์เรายังไม่เห็นโทษมันเหนือเอาพิจารณาเทียบมันชัดเจนเลยนักปฏิบัติสติปัญญาต้องยอกย้อนหาเหตุหาผลสติปัญญาไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้พระพุทธเจ้าวันนี้สอนคนให้โง่สอนคนให้ฉลาดเท่านั้นธรรมะธรรมกุศลธรรมะคือทำยังคนให้ฉลาดอกุศลธรรมะก็คืออะไรก็คือกองทัพกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเนี่ยข้าศึกมันเป็นคู่เคียงของธรรมอย่างนั้นธรรมกับอาธรรมกิเลสสมานกิเลสสมานจะเป็นที่ไหนและเป็นอยู่ในที่เช่นไรก็เป็นอยู่ในหัวใจของสารโลกประกาศทางธรรมประกาศทางวาจาแล้วกันบรรดาผู้ที่พอที่จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วก็ข้ามโลกข้ามสงสารพึ่งพังพึ่งพังพึ่งพังตั้งแต่เป็นเจ้าวิถีทั้งห้างเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นพระอรหันต์สักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์อันนี้แล้วเดิมล้ำต่ำสูงต่างกันตามภูมิบัติธรรมจนกระทั่งถึงลงเป็นกัลยาณปุถุชนและได้นับถือพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ใครจะทำประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและได้มากมายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะความรู้จริงเห็นจริงเอาของจริงมาสอนโลกใครจะเกินพระพุทธเจ้าหนึ่งที่ได้อัศจรรย์พระองค์อุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครสอนเลยขยำผูอันนี้ย่นเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์ละองค์เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะเป็นแต่ทรงแนะแนวทางให้เท่านั้นทางท่านสอนนั้นว่าตุมให้กิจจังอาตปังอคาตโลตถาคตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อยังกิเลสให้ตุมร้อนหรือสิ้นไปจากกิจใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทรงจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นนะท่านชี้บอกแล้วก็ยึดองค์เงื่อนใดที่เป็นคติเข้ามาพิจารณาตัวเองจนกระทั่งผลิตผลขึ้นมาตัวเองได้ทั้งเหตุทั้งผลเกิดขึ้นภายในตนเองแล้วนั่นแหละที่นี่ก็เป็นสยามภูย่อยอยู่ภายในของแต่ละผู้ปฏิบัติโดยได้อาศัยเงื่อนจับพระพุทธเจ้าบางเวลาจะเอาจริงเอาจังจริงเป็นเรื่องสยามภูของตัวเองนี่ในกาลามมาสูตรท่านแสดงไว้ว่าไม่เชื่อสิบประการไม่เท่าไหร่ผมก็ลืมเสียไม่เชื่อตามคำบอกเล่าไม่เชื่อตามคำเล่าลือไม่เชื่อตามที่เห็นว่าคนเชื่อได้ไม่เชื่อว่านี่เป็นครูเป็นอาจารย์นี่ไม่เชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกกับจริตของตนตามความรู้ความเห็นของตนแล้วเชื่อถ้าไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้หนักฟังดิท่านตัดเอาหมดนี่แหละนี่เพื่อจะอะไรเนี่ยเพื่อจะให้เชื่อในสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครที่จะแม่นยำไม่มีใครที่จะแน่นอนยิ่งกว่าสันทิฏฐิโกตัดสินแม้พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็เป็นประเภทหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนสัตว์โลกแต่เวลาจะเอาจริงไปจังเข้าได้เข้าเข็มจริงๆให้เป็นสัตว์ที่สันติสิโกขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติแต่ละรายใดจะปฏิบัติให้รู้เป็นสันติสิโกขึ้นมาภายในตัวนี่แหละให้เชื่อนี่ต่างหากนั่นธรรมนี้เป็นธรรมสูงมาก
ไม่ใช่ทำสอนสุ่มสี่สุ่มห้าประชาชนทั่วไปไม่เชื่อยังไงไม่เชื่อครูบาอาจารย์จะเดินทางไหนนั่นในตอนนี้ต้องเชื่อซะก่อนสิไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์ยังไงเช่นอย่างเราฟังดูตำรับตำราไม่เชื่อตำราจะเชื่ออะไรไปเผาไฟสิเผาไฟก็เท่ากับเผาตัวเองไม่มีทางไปเลยจริงนะไม่มีทางออกขั้นที่ควรเชื่อต้องเชื่อเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำรับตำราเชื่อคนที่ควรเชื่อได้ต้องมาถือเป็นแบบเป็นฉบับเรานี้เป็นความเชื่อไปโดยลำดับลำดาแต่จะหนุนเข้าไปหาความเชื่อที่ว่าเป็นสัตติทิโกพอสุดท้ายก็ให้ปัดให้หมดถ้าเป็นสิ่งที่แน่จริงแล้วต้องตัดความเชื่อนั้นออกหมดให้เป็นสันติโกของตัวเองเท่านั้นนั่นนั่นธรรมะบรรดาพระอรหันต์ทุกๆองค์จะเป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเป็นแบบกาลามสูตรเท่านั้นไม่เชื่อใครดังพระสารีบุตรยกตัวอย่างท่านพูดตามหลักของจริงของท่านเราเชื่อเราเองเราไม่เชื่อใครแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเรามาเราก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเราเชื่อเราท่านว่าพระพุทธเจ้าหลายกันนำเรื่องราวนี้ขึ้นแต่ทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิขนาดถึงเป็นอกสาวกขวางวิชาการการเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นศาสดาของพระสารีบุตรฟังด้วยพระอกสาวกกับศาสดาลงสนทนาธรรมกันเพื่อเปิดสัตว์ตาบอดหูหนวกอย่างพวกเราๆท่านเรียกพระสารีบุตรไปว่าไงสารีบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราตถาคตใช่ไหมใช่พระองค์ในส่วนที่พระองค์เชื่อพระองค์เองพระองค์ไม่ได้แน่นอนในพระองค์เองพระองค์ไม่ได้ให้ข้าพระองค์ไม่ให้พระพุทธเจ้ามาเป็นภาระเป็นการกังวลวุ่นวายหนักหน่วงเลยเป็นเรื่องของข้าพระองค์รู้เองเห็นเองเรียกว่าสันติโกของข้าพระองค์เองเออใช่สารีบุตรทำแท้ต้องเป็นอย่างนั้นสารีบุตรนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นอุบายง่ายๆอะไรต่างๆเข้าไปพอถึงขั้นที่จะเข้าได้เขาเข็มจริงก็เป็นสันติโกนำผลขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเองนี่ท่านสอนในกาลามสูตรเพื่อทำขั้นนี้ต่างหากแล้วจะทำขั้นใดก็ตามมันก็เป็นมีสันติโกแนบไปทุกขั้นทุกขั้นแต่ขั้นสุดท้ายต้องเป็นอย่างว่านี่ที่กล่าวเหล่านี้เป็นทำเพื่อขั้นสุดท้ายไม่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองอย่าเชื่อใครไม่เชื่อสันติโกเพราะคำว่าสันติโกก็คือธรรมบูรชาแล้วพระองค์ก็ทรงรู้อย่างนั้นด้วยจึงได้ทรงแสดงสันติโกขึ้นมาแล้วประกาศธรรมให้สาวกทั้งหลายได้ทราบเพื่อสาวกทั้งหลายจะได้รู้เป็นสันติโกขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวเองพูดถึงหนึ่งความละเอียดละออแหลมคมของจิตเลยที่มันร้อยรักหัวใจสัตว์โลกมันเป็นที่น่าอินทร์น่าอาใจอย่างเต็มหัวใจเดียวแต่ยังดีเรายังมีหวังที่มีทำเครื่องแก้โลกทั้งหลายไม่มีเลยมีอยู่มากมีแต่ถูกร้อยรัดแต่ไม่มีทางออกมียังมีทางออกทางออกก็คือทำคือการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่เห็นไปตามที่เลยคือมันชี้ช่องบอกทางด้วยความคิดความปรุงในเรื่องใดก็ตามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงทางธรรมอารมณ์ของใจมีธรรมก็แทรกเข้าแทรกเข้าแทรกทั้งด้านหูให้มีธรรมตามรักษาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งธรรมอารมณ์ของใจมีจิตเป็นธรรมมีธรรมโอสถมีสติปัญญากันกรองกันกรองกันกรองในสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นธรรมขึ้นมากลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วก็ค่อยเลื่อนลอดออกไปได้มากได้น้อยด้วยอำนาจของการปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็ผ่านไปได้มันจะหนาขนาดไหนก็หนาถึงกิเลสนี่พ้นอำนาจของธรรมไปนั้นขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นเราถึงจะได้เห็นเรื่องมหันตโทษมหันตทุกข์เรื่องภัยของกิเลสมาเป็นขนาดไหนแล้วจะได้เห็นความแปลกประหลาดและความมหัศจรรย์ของธรรมซึ่งไม่มีอยู่ที่ไหนเลยบุเวลาปรากฏจริงๆแล้วมีอยู่ที่ใจเท่านั้นใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งเนี่ยธรรมทั้งแท่งเป็นใจทั้งดวงเลยใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันหมดปัญหาทั้งมวลโลกจะกว้างแสนกว้างจะมีกี่
จักรวาลหมื่นแสนล้านจักรวาลก็ไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้ถนัดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วเพราะถนัดกิเลสนั่นเองคุณยังไงใจจึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากคดีต่างๆซึ่งกิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมาภายในหัวใจพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นใจพร้อมเสมอที่จะรู้จะเห็นในธรรมทั้งหลายขอให้เจ้าของใช้ความพยายามสติเป็นเจ้าของปัญญาเป็นเจ้าของที่รักษาใจที่ชำระใจที่จะฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายออกจากใจมีสติปัญญาเป็นสำคัญศรัทธาวิริยะเป็นเครื่องสนับสนุนจะตามกันมาตามกันมาเมื่อสติปัญญาทำงานได้ผลเห็นประจักษ์ตัวเองแล้วเรื่องศรัทธาก็จะฝังแน่นลงไปวิริยะก็เป็นไปเองสมาธิมีแต่ความหมายมั่นปั้นมือทั้งความแน่นหนามั่นคงของใจถ้าเกิดขึ้นมากน้อยก็ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งความหมายมั่นปั้นมือแน่นปึงปึงปึงเลยปัญญาตีแผ่กระจายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นแดนหนึ่งความพ้นทุกข์สว่างจ้าจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเหมือนจะเอื้อมมือถึงเป็นอย่างนี้มองขึ้นข้างหลังก็เห็นกองทัพเสด็จเป็นพวกเสือร้ายเป็นพวกยักษ์พวกผีวิ่งตามยกมาเป็นกองพันกองพลที่จะวิ่งตามมาฆ่าเราทำก็เหมือนกับเอื้อมมือรอเราอยู่รอเราชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นก็บืนที่มนุษย์เราเห็นโทษก็เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมก็เห็นตามเต็มหัวใจแล้วทำไมจะไม่มีกำลังสุดเบี่ยงทีเดียวถ้าลงกำลังของใจได้ปรากฏขึ้นแล้วเท่านั้นไม่มีอะไรเหนือกำลังของใจไปได้พุ่งทะลุไปเลยสุดท้ายก็พ้นพวกนั้นหมดหวังม้วนเสือทางนี้พ้นภัยถึงแดนแห่งความเกษมอย่านำคำที่ว่าลำบากลำบนเข้ามาเกี่ยวข้องนะการปฏิบัติให้ทราบวันนี้คือเรื่องของกิเลสล้วนๆไม่มีเรื่องทำข้อแทรกเลยความขี้เกียจกีดกันในการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอนตัวในพ้นจากทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสผูกมัดเอาไว้ทางนั้นให้รู้ถ้ารู้นี่แล้วพอฟัดกันไปถ้ายังไม่รู้นี่แล้วจะจมเพราะมันนี่แหละเราไม่หาที่ไหนไกลๆอะไรหรอกเป็นของกิเลสดูตามนี่แหละตามประโยคที่เราจะประกอบความเพียรมันจะมัดแข้งมัดขาไว้ทันทีทันทีทันทีมัดตัวไว้เลยไม่ให้กระดิกได้เลยนั่นคือว่าเป็นเรื่องของธรรมมันมัดไว้นี่แหละคือเรื่องของกิเลสเราไม่ต้องหาที่ตรงไหนมันปรากฏอยู่กับหัวใจของทุกคนอยู่แล้วนี่จะต่อสู้มันเพื่อฝืนมันเท่านั้นการฝืนมันได้รับความทุกข์กับทุกข์เพราะมันทุกข์มามากต่อมากแล้วทุกข์เพราะการต่อสู้มันเพื่อถอนตนออกจากทุกข์ทุกข์ไปไม่ยอมถอยพ้นจากข้าศึกแล้วคำว่าสุขอันเกษมไม่ต้องพูดนี่เราจะต้องการบรมสุขนั่นเราจะมาทอดถอยอะไรนะเพียงความทุกข์ซึ่งมีเพียงเท่านี้โลกทั้งหลายเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันถ้าไม่ได้ประกอบความภาคความเปลี่ยนเขาก็ทุกข์อย่างอื่นของเขาเขายังทนอยู่ได้เพราะความจนกรอกอันนี้เราทนอยู่ไม่ใช่ทนเพื่อความจนกรอกเราทนเพื่อความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งความเพียรแม้จะได้รับความทุกข์ลำบากยากเย็นเย็นใจขนาดไหนเรามีหวังของเราที่จะหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยอยู่แล้วความทุกข์นี้จึงเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่ามากทุกข์อะไรๆเราเคยทุกข์มาแล้วไม่มีอะไรมีคุณค่าไม่มีอะไรเป็นประโยชน์แก่เราแต่ทุกข์อันนี้เป็นประโยชน์แก่เรามากมายเป็นทุกข์ที่มีคุณค่ามากจึงให้ตั้งอกตั้งใจมีความขยันหมั่นเพียรเพื่อต่อสู้มันจะทุกข์ขนาดไหนก็เอาเถอะเราไม่ถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เราก็ตายทิ้งเปล่าๆรู้สึกประโยชน์อย่างนั้นเราไม่ประสงค์ต้องการให้เห็นเหตุเห็นผลนี่ทำทั้งหลายจำนวนพระก็มามากมายนี่ก็ยังที่ผมเคยพูดนั่นแหละแล้วยังจะมาอีกนี่ขออนุญาตมาอีกแล้วทำยังไงผมเห็นหัวใจแต่ละดวงละดวงอ่ะมากก็ได้ทนเอาอย่างนี้จะว่าไงความมีมากกับความมีน้อยความสะดวกมันต่างกันหรือความสะดวกและความไม่สะดวกต่างกันยังไงใครก็รู้แต่มันก็จำเป็นได้รับเพราะองค์ไหนรายใดก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วสอบแสวงหาครูหาอาจารย์เหมือนกันเราเคยเป็นมาแล้ว
ในเรื่องเหล่านี้เราจึงเอาหัวใจนี่เทียบกับหมู่กับเพื่อนแล้วก็ทนกันไปท่านของหัวใจเราของหัวใจมีมากก็มากเถอะต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วไม่กระทบกระเทือนกันไม่สนใจที่จะไปคิดเรื่องเนี้ยร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอย่านำมาใช้จะอ่าให้ดูตัวเองทันทีมันเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับหมู่คณะเรื่องอะไรให้ดูตัวมันกับเครื่องนี่ตัวกิเลสมันกับเครื่องของมันถึงตัวถูกก็ตามมันจะอาศัยความที่ว่าถูกนั้นเป็นตัวผิดขึ้นมาโดยเราไม่รู้เรามองกันให้มองในความให้อภัยเสมอให้สม่ำเสมอทุกดวงของจิตที่ให้อภัยกันอย่าไปถือผิดถือถูกกันเป็นความเสมอในการให้อภัยเมตตาสงสารเพื่อนฝูงด้วยกันที่มาศึกษาอบรมความรู้มันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในทางจิตใจมันไม่ได้เหมือนกันถึงว่าคนคนนั้นกันก็ตามแต่จริตนิสัยหรืออุปนิสัยมันมีหนามีบางต่างกันต้องเอาพื้นเพแห่งความให้อภัยกันไว้วางเป็นพื้นฐานไว้นั่นอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสบายแล้วผู้ที่รับฟังก็ดีหรือผู้ที่ติดภาพประกันใดเมื่อมีผู้เตือนแล้วอย่าได้ให้กิเลสเข้ามาแทรกทำงานแทรกอย่าให้กิเลสเข้ามาทำงานให้ยอมรับความจริงทันทีแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุกไม่มีอะไรจะผาสุกยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันที่อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมและไม่มีอะไรจะเดือดร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันด้วยอำนาจของกิเลสมัดหัวใจแสดงออกมาใดก็จะมีแต่ความท้าทายความอดดีอดดีความอดรู้อดฉลาดนี่เป็นเรื่องของกิเลสอวดตัวกิเลสชอบอวดถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดยิ่งรู้ขนาดไหนละเอียดเพียงไรแล้วยิ่งความเราอวดเนื้ออวดตัวนี่หมดไปหมดไปเห็นโทษในความทนงตนมาโดยลำดับตำนาจนกระทั่งสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีคำว่าอยากไม่มีนอกจากถึงการเวลาเหตุการณ์ที่ควรจะพูดแสดงออกหนักเบามากน้อยก็ว่าไปตามเรื่องหมดนั้นแล้วก็หายเงียบไปเลยเพราะไม่มีอะไรมาเป็นเจ้าของนอกจากทำเป็นเจ้าของอย่างเดียวทำเป็นเจ้าของไม่ยึดอะไรทำเป็นเจ้าของไม่เคยเป็นข้าศึกต่อสิ่งใดผู้ใดแต่ถ้ากิเลสเป็นเจ้าของเป็นข้าศึกทั้งนั้นเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ต้องคำว่าอัตตาตาต้องเข้าตัวเสมอเสมอเสมอก็คือเรื่องของกิเลสไม่ยอมเห็นหัวใจของใครทั้งนั้นเห็นแก่ตัวที่สุดก็คือกิเลสแล้วเมื่อความเห็นแก่ตัวแล้วต้องทำลายคนอื่นเพื่อมาเป็นปุ๋ยบำรุงตัวเองทั้งๆที่มันฆ่าตัวเองมันก็ไม่รู้มันไม่ยอมเพราะเป็นเรื่องของกิเลสอีกชั้นหนึ่งผมจะมาคอยแสดงบ่อยๆดังที่ทุกท่านทราบแล้วสุขภาพปีนี้แย่มากนะรู้สึกว่าทรุดลงรวดเร็วทีเดียวผิดสังเกตร่างกายก็อ่อนลงมากจิตใจขันทั้งห้านี่ก็แสดงความพิการไปมากเหมือนกับรถมันทั้งรถทุดโทรมลงมากนั่นเองถ้าการใช้งานอะไรก็จะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรท่านก็ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพุทธปฏิบัติในขณะที่มาศึกษาลงจากครูจากอาจารย์แล้วอยู่ด้วยกันให้เป็นมงคลในการอยู่ด้วยกันอย่าให้มีคำว่าอัปมงคลเข้ามาแทรกในวงปฏิบัติธรรมของพวกเราสิ่งที่เป็นมงคลคือต่างคนต่างเป็นมงคลที่อยู่ด้วยกันแล้วหมดทุกองค์ก็เป็นมงคลทั้งนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขการประกอบความภาคเพียรก็ให้เป็นสัญญาอารมณ์กับผู้ใดรายใดเรื่องใดมีแต่ฟาดหัวเยื่อลงไปที่มันจะเอื้อมออกมามันจะผุดออกมาเรื่องใดฟันลงไปอย่าเสียดายคำว่าที่เด่นแล้วพระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากที่สุดในโลกอันนี้ตำหนิกิเลสการตรัสรู้ก็เพื่อฆ่ากิเลสช่วยสัตว์นั่นเองนะฮะการแสดงธรรมเป็นมากขึ้นเยอะแต่ท่านนั้นถึงเหนื่อยมากวันนี้ยังไม่เหนื่อยมากหยุดเพราะระวังหาเลยถ้าเคยถึงวันนี้ไม่ถึงรู้สึกชัดชัดพอเริ่มรู้สึกก็หยุดมันทุกวันมันรู้สึกชัดชัดแต่มันเหนื่อยในภายในหัวใจวันนี้พอเริ่มจะรู้สึกหยุดก่อนเทไปมันออมแรงไม่ได้นานอยู่นะมันขึ้นของมันเรื่อยๆไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าลั่งไว้ไม่สะดวกแก่การพูดหิ้มกันต้องปล่อยตามความสะดวกสบายของธาตุขันธ์ที่เวลามันแสดงออกมันมันลดลงขนาดนั้นเนี่ยขนาดที่จะตอบจดหมายมันก็ต้องถือว่าเป็นการเป็นงานหนักหนาจริงๆแล้วเดินเพิ่งมาถึงหน้ากระดาษแล้วผมไม่อ่านเลย
ตามันก็ว่าฟังหมดเพราะอ่านไปอ่านไปฟ้าฟังเข้าไปแต่ไม่มองเห็นแล้วความคิดความปรุงของจิตไปตามเครื่องหมายมันก็ต้องใช้ความคิดไหมมันเข้าใจได้ยังไงก็ฉีดน้ำหมึกไว้เฉยเราเป็นผู้ให้ความหมายเองเขียนว่ายังไงนะมันก็ต้องใช้ความปรุงมันดูมันก็เหนื่อยมันความมันก็ไม่เป็นเวลามันทำรุนแล้วอะไรผ่านนิดนึงนิดนึงมันก็คอยแต่จะล้มเหมือนเช่นย่าถูกลมพัดนิดนึงก็เอ็นลู่ไปทางนั้นลู่ไปทางนี้ทั้งที่ลมมันรุนแรงอะไรนั่นอันนี้ก็เหมือนกันงานอย่างนี้เป็นงานที่เคยทำมาแล้วทั้งนั้นแต่มาถึงในงานนี้แล้วมันเป็นยังไงมันถือว่าเป็นงานที่หนักมากกว่าที่แล้วต่อไปการสอนผู้สอนคนก็เสียลดลงไปเหมือนกันหมดสอนพระสอนหนึ่งอยู่โดยลำพังเหมือนรถเอาเข้าโรงซ่อมไว้อย่างนั้นมีแต่ซ่อมขับขี่ไม่ได้อย่างว่าสุดท้ายก็ทิ้งกลมเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พูดตามความจริงโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้เรียนให้ความจริงมันรู้เสียตั้งแต่ต้นทางยังไม่ตายถึงเวลามันจะเป็นมันก็ต้องเป็นไปตามที่ทำบอกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายห่วงหายห่วงนารายโยเสียตั้งแต่ยังไม่ตายปล่อยกันไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายยังความรับผิดชอบยังมีต่อกันอยู่เท่านั้นแสนสบายเนี่ยผมได้อ่านจนหนังสือเล่มที่ใครเขียนอยู่งานของศพงานศพท่านมหาปิ่นลาบุรีเนี่ยแล้วนั่นที่มันเอาผมไปอ้างว่าผมนี่ว่านรกเมื่อใครได้อ่านนี่เดี๋ยวว่าผมเป็นคนว่าวันนรกมีอยู่ภายในใจเท่านั้นดูปฏิในนั้นดูปฏิเสธนรกข้างนอกพระภพรู้ว่าผมได้อ่านนะเพราะผมถึงจับจุดนี้ไว้อย่างนี้แหละคนมีครูบาอาจารย์อะไรที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนนะอันเรากำลังคึกขนองเอาความเห็นของเราเข้าไปใส่ปุ๊บเมื่ออาศัยอำนาจของครูบาอาจารย์อย่างนี้แหละมันแทรกกันอย่างนี้จะทำไงผมไม่เคยพูดท่านอะไรก็จะยินไหมเรื่องลบล้างนรกสวรรค์อะไรนี่ผมเทิดทูนพระพุทธเจ้าจนหัวใจขาดผมยอมไม่ขาดไปเลยที่พระองค์ทรงแสดงมาแล้วผมหาที่ค้านไม่ได้เลยเห็นไหมอาจที่จะพูดให้ฟังว่านี่ไงหน้ามันไม่ใช่เป็นวิสัยของตาจะเห็นกันจึงบอกว่าให้ปรับใจให้ดีปรับใจให้ดีนี่อย่างที่นี่บอกเสมออันไหนที่ควรจะรู้จะเห็นมันจะเห็นหมดนั่นแหละไม่มีอะไรที่จะกว้างขวางลึกซึ้งสุขุมมากยิ่งกว่าใจที่จะรู้ตามันแค่หูแค่รูปแค่ตาหูจมูกลิ้นกายมันแค่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเท่านั้นมันวงแคบๆนอกจากนั้นไปแล้วมันไม่ได้เรื่องแต่ใจนี่เป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวไม่มีอะไรเกินใจเรื่องพิสดารเวลามันโง่อย่างพิสดารเวลามันฉลาดมันก็ฉลาดอย่างพิสดารเวลามันโง่อย่างพิสดารมันก็จะอวดขนาดอย่างพิสดารแต่เวลาฉลาดอย่างพิสดารให้เต็มที่แล้วไม่อยากอวดมันผิดกันตอนนั้นเพราะความอยากก็เป็นกิเลสที่เดียวมันพังไปแล้วเอาอะไรมาอยากนั่นเหลือแต่ความจริงล้วนๆเท่านั้นคำที่เขาติกับคำที่เขาชมมันมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีอะไรเกินกันมากกว่ากันถ้าไม่ใช่กิเลสเป็นผู้พาเสกพาสันทำที่ไม่เสกวางไว้ตามความจริงมันคอยเอาไปลงอย่างนี้มีอยู่มากที่เทวดาไม่มีหรอกพระพบอื่นนอกจากพบเจ้าของร่างของนี้ปฏิเสธหมดลบล้างหมดไม่ยอมให้อะไรมีได้ในโลกนี้แต่ทั้งที่มันก็เกลื่อนโลกอยู่นี่ที่ว่างมันจะมองด้วยตาแล้วมันก็เห็นมีสัตว์อยู่ประเภทเต็มในโลกนี้หูได้ยินเช่นอย่างสวดอาทิตย์นี่ก็เอาลองดูที่หนึ่งทำไมจะไม่ได้ยินตาทิพย์นี่ทำไมมันจะไม่เห็นสิ่งที่เป็นนิสัยของตาของตาใจมีของหูใจมีทำไมมันจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มีอยู่ดังพระพุทธเจ้านั่นเองนั่นไง
ตั้งชงตาที่ภูมิที่อย่างสมบูรณ์นี่สัพพัญญูสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทั้งปวงบางทีทั้งปวงก็ได้รู้หมดปิดไม่อยู่พวกเราสัพพัญโง่โง่ไปหมดญูแปลว่ารู้สัพพัญญูเราสัพพัญโง่ด้วยอะไรมากวาดเข้ามาหาความโง่ความโง่คือโง่แสดงเป็นล้างตัวออกมาว่าเป็นผู้ฉลาดนี่หน้าหัวเราจะตายไปความฉลาดของกิเลสออกมาอวดความฉลาดของธรรมนั่นแหละอวดแต่เวลาออกกิเลสพังไปเลยท่านให้เราออกตรงไหนกิเลสพังไปเลยเนี่ยอันนี้กิเลสมันถึงกลัวธรรมมันไม่กลัวอย่างอื่นกิเลสกับกิเลสกลัวกันเมื่อไหร่ความรู้ทำลงกิเลสแทรกแล้วมันไม่เสมอแล้วมันต้องเอียงเสมอเอียงก็เอียงก็ข้างกิเลสความรู้ที่เป็นธรรมมันล้วนไม่ได้มีอะไรมาแทรกมาแซงมาทำลายมาพัดมาผันให้เอียงเพราะนั้นเสมอพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนไปตั้งแต่อนุภิกถาเรื่อยอยู่นะองค์ตำหนิที่ตรงไหนอนุภิกถาแปลว่าธรรมที่ทรงแสดงโดยลำดับตั้งแต่พื้นของธรรมเรื่อยๆเหมือนเรือบินเหินฟ้าเนี่ยถ้าแปลออกอนุภิกถาเราจะไม่แปลมาปฏิบัติแล้วก็เลยไปแบบปฏิบัติแล้วถ้าจะแปลเป็นแบบภาษาอัตถบาลีนั้นผมก็แปลได้ไม่ใช่คุยผมเรียนมาแล้วนี่แต่พระเจ้าก็สอนลงมาเพื่อนี้เนี่ยจะเรียนมากเรียนน้อยก็เรียนเพื่อนี้เพื่อรู้นี่เพื่อปฏิบัติให้เห็นนี่ดึงอันนี้ไปเลยมันจะเป็นอะไรไปเอาความจริงมาเลยไม่ต้องมาจับมาแปลกันเพราะนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งคุณทราบแล้วในประชุมน้ำเป็นห่วงเพื่อนกับห่วงแต่ว่าจะทำไงเรื่องการเรื่องของไม่เอาเงยมันก็ต้องอยู่วันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างตอนอากาศอบอ้าวมากๆดูที่เคยก็เป็นในหัวใจเนี่ยจมตัวอยู่นั่นใครก็ควรมันขึ้นไปหาแล้วมันเหมือนฆ่าสืบไปหาแล้วนะมันไม่อยากยุ่งจะก็หายกับใครอยู่พอดีเจ้าของพอดีอย่างนั้นมันพอดีกับมันคอยจะปกติมันคอยลดตรงมันอยู่ตรงนี้แล้วถ้ามีภาระอะไรขึ้นไปมันไม่ยุ่งดูหนังสือก็เป็นเครื่องถ้าเราจะพูดแบบโลกก็เป็นเครื่องเพลินนั่นเองพิจารณาเพราะดูเป็นธรรมทั้งนั้นเนี่ยเมื่อจิตไม่ไปเกี่ยวกับโลกแล้วก็จะว่าไงมันมีแต่เรื่องของธรรมก็บอกนี่ใครจะว่าบ้าก็ว่าไปสิเวลาลากมันจับหางดึงไว้จนหางขาดมันยังไม่ยอมอยู่มันก็แสดงให้เห็นแล้วมันเบื่อใจโลกถ้าเป็นหมาก็จับหางดึงไว้ขี้น่าจะไปแล้วฟาดให้จนหางขาดมันยังไปหาขี้จนได้มันก็เคยพอแล้วนี่ว่าไงไปนี่ไล่มันไปมันไม่ไปจะว่าไงมันไม่ไปก็บอกมันไม่ไปที่นี่เนี่ยมันไม่ไปอะไรหรือว่าจะเป็นเรื่องโลเลอะไรธรรมดานี่เรื่องของสมมติธรรมดามันก็ไม่จะไปเกี่ยวข้องดูเรื่องเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ดูเขาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไปอาศัยกันไปเท่านั้น